จะไปขี่ตามจ้างสุภาษิตโบราณเปิ่นว่าอย่างอันหันเปิ่นอยู่ดีสบายก็อยากจะใช้ชีวิตที่ลูลาฟูฟ้าอยู่ดีสบายเหมือนเปิ่นแต่บางครั้งบางทีอะไรได้ของเฮามันบ่เหมือนเปิ่นเนาะสัทธาญาติโยมรายได้ของเฮาจะไปฟูฟ้าวือหวาเปิ่นมีรถก็มีรถอย่างเปิ่นเปิ่นมีบ้านก็อยากจะมีบ้านอย่างเปิ่นมันเปิ่นอาจจะสบายก็ได้ลดราคาแสนราคาล้านนี่เปิ่นซื้อนี่เป็นเศษเงินของเปิ่นแต่เฮานี่โอ้กว่าจะซื้อได้ต้องเก็บหอมรอมริบหรือว่าบางครั้งบางทีก็ต้องไปผ่อนไปดาวผ่อนดาวนี่จะไปประมาทเนอศรัทธาญาติโยมโอ้8 9พันบ่ได้อีน่ะเงินเดือน 11,000 12,000 หรือว่า 20,000 นี่ศรัทธา8 9พันบ่ได้นี่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นตัวโอ้กาใจใจกะกินกะไว้กะลูกกะเต้ากะบ้านกะรถกายอย่างต่างๆเป็นเต่าใดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นบางคนรถก็มีอยู่แต่ว่าเป็นรถรุ่นเก่าแล้วหันรุ่นใหม่เปิ่นออกมาพอต้นเม็ดเนี่ยผ่อนรุ่นเก่าไปกำลังมดสถาญาติโยมเอาไปเทิร์นเปิ่นเอาไปขายก็ได้ราคาถูกเนี่ยอย่าไปขายก็ถูกเนี่ยเอาไปเทิร์นเปิ่นก็ได้ราคาต่ำเนี่ยไปเปลี่ยนเอารถใหม่มาผ่อนต่อแหมใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนอิสระสักเตื้อทั้งติดรถติดผ่อนแล้วรถกันติดขี่อยู่นะมันก็โอเคอยู่นะผ่อนจบนี่3ปีนี่ถ้าผ่อนจบมันก็ยังใหม่อยู่มันไปไหนสบายอยู่แต่ความต้องการของคนเฮาหันเปลี่ยนมีใหม่ก็ยากจะมีใหม่หันเปลี่ยนมีได้เฮาก็มีได้อ่ะโอ้ก็เลยตะกายเป็นเป็นลูกหนี้ถาวรเอาไปเข้าไฟแน่นต่อแล้วก็ส่งต่อไปแห่งบางทีรถใหม่ก็แพงกว่ารถคันเก่าส่งนักกว่ารถคันเก่าจาก 8,000 มาเป็น 10,000 ปลายอย่าสะดะรถรุ่นใหม่มันแน่นอนมันจะต้องแพงขึ้นกลายเป็นภาระผูกพันเป็นหนี้สินผูกพันแทนที่จะเป็นอิสระแล้วกลับมาได้เป็นอิสระถามว่าไผล่ะที่ทำให้เฮาได้มาเป็นอิสระถูกพลักเข้าไปสู่กรงของหนี้สินแห่งครั้งหนึ่งมันกดตัวเฮานั่นแหละมันบ่ฮู้จักพอเพียงมันบ่ฮู้จักพอดีมันบ่ฮู้จักในที่จะอยู่แบบบ่ต้องเดือดร้อนน่ะพยายามหาความเดือดร้อนมาฮือตัวเก่าติ๊กๆด้วยคำว่ากิเลสตัณหาพาไปความอยากพาไปบางคนก็บ่อยากแต่อิจฉาเขาว่ามันมีได้เขาก็ต้องมีได้ค่ะมันจะตะหือหันเพื่อนมีเงินเดือนนักเหลือเขาหรอกเพื่อนอาจจะเพื่อนมีเงินเดือนสองคนผัวเมียอ่ะอันนี้มีคนเดือนคนเดียวอ่ะโอ้บางทีมันก็เหนื่อยนะสัตว์ถ้าเขาตามใจกิเลสเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันตึงบอกหุ่นจักปองไม่ได้หนึ่งมันก็จะเอาสองได้สองมันก็จะเอาสี่ห้าหกไปติ๊กมีเงินล้านมันก็จะได้อยากได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเปิ่นบอกว่าภูเขาทองคำสักร้อยลูกก็บ่เพียงพอต่อคนติมีความโลภเพียงคนเดียวใช่ไหมคนที่บ่ฮู้จักพอเพียงคนเดียวเนี่ยมีความโลภมีกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมภูเขาจะกลายเป็นทองคำสักร้อยลูกก็บ่เพียงพอกับความต้องการความอยากของคนถ้าเขาบ่ฮู้จักควบคุมเขาบ่ฮู้จักพอดีในสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นปัญหาในชีวิตของเฮาอย่างต่อเนื่องอย่างถาวรไปติ๊กๆสัทธาว่ามีวันจบวันสิ้นสักเดือนสัทธาอีปออีแมททั้งหลายก็จะหันบางทีลูกๆหลานๆเฮาเนี่ยรถก็ใหม่อยู่แท้ๆเองนะเฮ้ยจะได้เปลี่ยนรถแถมมาอีแมทเฮาเพิ่นออกรุ่นใหม่มาเหมาะกว่าอย่าเหมาะกว่าเอาแล้วมันก็ต้องมีการใช้ใจเพิ่มเติมมาติ๊กๆในสถานรถกันเก่าก็ขายบ่ได้ราคาขาดทุนย่อยยับไปหมดก็มีเพราะใจอยากจะได้รถใหม่ติ๊กๆบ่ควบคุมความอยากของตัวเองอาตมานี่ก็หันมานักหนาสถาญาติโยมคนที่เป็นแบบนี้บางคนนี่จักหน้าบัดถึงหลังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาก็คอยเบียดเบียนตัวเองบ่ปอลบกวนปี่ลบกวนน้องบางคนไปถึงลบกวนปอลบกวนแม่โอเครถใหม่กลับมาบ้านมาจองหนามาเอวหาปอหาแม่ที่บ้านที่จองปะทะวัดกันขึ้นหล่องขึ้นหล่องไปวัดเปื่อนวัดฟุ้งเอาละการนี้ขากลับบ้านมีตังเติมน้ำมันรถกลับเนี่ย
มันก็มีอยู่นะสิ่งเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมถ้ามีโอกาสแต่ว่าลูกหลานมันบ่ค่อยปรึกษาผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ตานะลูกมันเข้าใจยากอย่างบัดเดียวเขาก็ยากเลยบางครั้งบางทีเขาก็บ่ฮู้ปัญหาเขาเขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วเนี่ยเขาถึงเอาเนี่ยแต่บางคนบ่พร้อมแล้วก็เอากลายเป็นเอาไปเอามาเป็นนี่เป็นสินพ่อเป็นนี่เป็นสินพ่อแม่ก็อินดูคุณหน้าลูกมันเต่าฮือลูกอีหลังเต่าฮือตาอี้อีป่ออีแม่ข้างเขาตาอี้ถ้าบัดใจเพื่อนจะมายึดนะโอ้เก็บหอมลำลิบไว้กินบะแหนมกินบะสุรีสุรายทำบุญทีละนิดทีละหน่อยจะอ่านเก็บไว้เผื่อเท่าชะลาแก่ชะลามาอ่ะลูกมีปัญหาทรงรถบะปอเพื่อนจะยึดถอนมั่งลูกเหี่ยวมดแซ่ดแซ่ดหันมาหลายครอบครัวหันคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นลักษณะอย่างอีก็อินดูแต่น่ะอินดูเปิ่นที่ว่าเลี้ยงลูกปอใหญ่แล้วเนาะแทนที่จะได้เปิ่งลูกกลับกลายเป็นว่าลูกมาเปิ่งปอบเปิ่งแม่เงินเดือนก็มีแค่เดือนละ500เดือนละ600 700 800ก็บ่เจนักหนาอย่างแต่เปิ่นเก็บไว้เนี่ยสุดท้ายมาปุ๊บคนเป็นลูกเป็นเต้ามาเอาของเปิ่นไปเหี้ยคนเฮาถ้าตายญาติโยมถ้าเฮาบ่มีมาตรฐานในความสุขของตัวเขาบ่ฮู้จักความพอดีพอเพียงตามกำลังของตัวเองมีตาสายตาสอดสายไปหาทรัพย์สมบัติคนอื่นอยากจะมีเต่าคนอื่นอยากจะมีเปียงคนอื่นบางคนก็โอ้ทำงานหามลูกหามคำแบกน้ำหนักเกินไปเพื่อจะฮื้อได้มีฐานะรับฐานเหมือนคนอื่นจะได้จะได้บ่น้อยหน้าเขาอย่างแต่ทีนี้เนาะเปิ่นทำงานเปิ่นสบายสบายหรอเปิ่นจบมาสูงหรือว่าทำงานที่มันโอกาสเปิ่นดีน้อยเปิ่นมีรายได้ดีจากการทำงานที่บ่ต้องหามลุงหามขำตอนไรเปิ่นก็มีตั้งมีอย่างสบายแต่เฮาเล่นหามลุงหามขำบางคนทำโอทีจนป้อมมีเวลานอนบ้านสุดท้ายมาปุ๊บสถานเงินที่หาได้บ่ได้ใจสักคำเส้นเลือดในสมองแตกมีโรคนั้นโรคนี้แทรกเข้ามาเข้าน้ำบ่กินเป็นเวลาเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคความดันเป็นสะปะโรคสตางค์ที่หามาได้เอาไปใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพเพียงเปลี่ยนยังอีกันนะสตางค์ถ้าเอารู้จักความพอดีพอเพียงได้มาได้ต่อได้หิหาได้ต่อได้รู้จักเก็บจักใจบ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในสิ่งที่มันเกินตัวนะอันยังที่มันเกินตัวก็บ่ทําโทรศัพท์เอาแค่พอดีพอดีบ่ต้องเหมือนเปิ้นเอา 4-50,000เอา 4-50,000 มันก็ใจแค่โทแค่ยังธรรมดานี่แหละแต่ว่าอยากจะอวดกันว่าโอ้กูนี้ได้ใจของแบรนด์เนมของที่มันมีราคาสูงเป็นนี่เป็นสินหลายอย่างหลายประการเพราะเกิดจากการอยากจะทัดเทียมคนอื่นอยากจะเฮียนแบบคนอื่นอย่างเปิ้นว่างัวตัวหนึ่งเนาะแซ่ทาเล่มยาอยู่ในส่วนของตัวเล่มยาอยู่ในส่วนของตัวดีๆพอตานี่มันก็พอไปตีหญ้าส่วนคนอื่นส่วนนั้นหญ้ามันเหมาะดีมันเขียวดีใช่ป่ะหญ้าติดตัวของตัวที่กินอยู่นี่มันบ่งามมันบ่สวยมันบ่เขียวไปพอหญ้าที่เปิ่นเขียวโอ้โดดข้ามไปกินหญ้าติดส่วนเปิ่นโดนบุ๊บโดนตีโอ้หญ้าส่วนเปิ่นมันก็พอไปอยู่หลายส่วนตั้งพุ่นพอมาส่วนตัวเก่าส่วนตัวเก่าก็งามเหมือนกันเนี่ยสถามันก็เป็นอย่างอีนะคนเฮาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหี้ยอย่างอีมันไปคิดถึงว่าของคนอื่นมันดีกว่าของตัวบางครั้งนี่เฮาเริ่มคิดไปว่าของตัวนั้นมันก็ดีที่สุดแล้วสำหรับตัวเฮาที่เฮามีอยู่บ่ควรจะแย่งชิงของคนอื่นบ่ควรจะกระโดดข้ามหัวไปกินของคนอื่นดีมันดีกว่าจะโดนบุกโดนตีหรือว่าได้รับความลำบากแสนสาหัสกลับมามีเท่าพอหาเท่าที่พอใจนะใจเท่าที่พอมีอยู่แบบพอดีชีวิตนี้ก็จะมีความสุขบางครั้งคนเฮาเอาความสุขจากจินตนาการเอาหันเปิ่นมีบ้านใหญ่โตเปิ่นถ้าจะมีความสุขดีเนาะงามดีบ้านใหญ่บ้านโตเปิ่นถ้าจะมีความสุขดีเนาะก็พยายามกู้เงินยืมสินมาแปลงบ้านใหญ่บ้านโตซะทีเอ้าพอบ้านใหญ่บ้านโตคนอื่นเปิ่น
เปิ่นมีศรัทธาเปิ่นว่าเป็นนี่เป็นศีลแต่บ้านใหญ่บ้านโตของเฮามีได้ก็ได้แต่ต้องเอาบ้านเอาหยังไปเข้าธนาคารเอาที่ดินไปเข้าธนาคารลำบากในการหาเงินมาจ่ายใจกับบ้านหลังโตตัวนั้นบ้านหลังโตจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่โตสวยงามเหมือนเปิ่นโอ้มันก็แปลงกลายเป็นเอาไปเอามาอยู่บ้านหลังโตแต่ว่าสุขภาพพลานามัยจิตใจนี่บ่มีความสุขเลยเพราะมันมีหนี้สินกองโตเหมือนกันติดทิศตามมาอันนี้ศรัทธาญาติโยมถามว่าความทุกข์มื้อนี้ไผเป็นคนเซาะมาฮือเฮาก็เฮาทั้งนั้นเนาะคนสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาบ่ได้สนใจเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างนะเปิ่นอยู่มีอยู่มีกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเข้าปันอยู่นี่มีสุขเข้าวัดเข้าวาในเวลาที่เหมาะสมสมควรเปิ่นก็มีความสุขเปิ่นก็จากไปอย่างมีความสุขทิ้งสมบัติพัสถานไว้ฮือเฮาแต่บางคนแบบเดียวนี้พ่อแม่ทิ้งของไว้ฮือทิ้งสมบัติพัสถานไว้ฮือกลายเปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นหมดขายบ้านขายตีขายหน้าเพื่อจะมีซื้อรถซื้อลามีบ้านหลังใหญ่หลังโตให้หน้าปัดตั้งขายไปหาจนบ่มีที่ทำมาหากินต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างการเงี้ยอย่างต่างๆบากันตามระบบสังคมที่เป็นอยู่ก็เลยทำให้ตัวเฮานี่ห่างไกลจากความสุขที่ควรจะมีถ้าเฮาอยู่แบบพอดีพอเพียงอาตมาคิดว่าความสุขหาได้บ่ยากซะทีคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ตาญาติตายายได้ทำเป็นแบบอย่างกับเฮาแล้วแต่ยุคปัจจุบันนี้อาจจะกลับไปใช้ชีวิตแบบอดีตเก่าสมัยก่อนที่ผ่านมารุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คงจะอยากแล้วสถานวิถีชีวิตของคนเฮาเปลี่ยนไปหมดทุกวันนี้เฮามีการใช้จ่ายที่มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยนักสถานยกตัวอย่างมือถือเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยต้องมีแอร์ต้องมีพัดลมต้องมีตู้เย็นเนี่ยสมัยก่อนมันต้องมีนะน้ำเย็นใครกินน้ำเย็นตักน้ำใส่หม้อดินหม้ออย่างต่างๆโอ้น้ำก็เย็นเหมือนกันแต่บัดเดี๋ยวนี้ต้องกินน้ำเย็นต้องใส่ตู้เย็นต้องมีกาไฟต้องมีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมันก็ต้องกินสตังค์เฮาถ้าโทรนักก็กินสตังค์นักยิ่งใจครับอินเทอร์เน็ตใจครับอย่างต่างๆตั้งเฟซตั้งไลน์อินเทอร์เน็ตเดือนหนึ่งสถานคนที่เปิ่นใจนักเปิ่นก็พุ่นเดือนเป็นปันสองปันนะกล่าวมือถือเดือนเป็นปันสองปันเนี่ยส่วนสมัยก่อนมันมีสถานบัดได้เดือดร้อนอย่างบัดเดี๋ยวนี้ตุกก่อนเร็วซุกก่อนเร็วซุกก่อนไปเร็วทุกก่อนไปเร็วนะสถานโมโหโกธากันขึ้นมาด่ากันออกเฟซออกไลน์บางคนก็คงไม่อยากจะบอกนะกลายเป็นทุกซ้ำทุกซ้อนเข้ามาในหันแหบบางครั้งมีของมูลนี้ก็เพิ่มกิเลสตัณหาบอกปอยังป้าหือเฮาทุกอกทุกใจแฮะบัดเดี๋ยวนี้คนมีโทรศัพท์นี่นะสถาอยู่ที่ไหนนี่ท้อถ้าเป็นลูกน้องก็ปิดโทรศัพท์มันเดี๋ยวเจ้านายห้อง อยู่ที่ไหนมาด่วนเนี่ยโอ้ยะอย่างอยู่ซั่วไปไปหาเจ้านายไปหาผู้บังคับบัญชาบ่มีความเป็นตัวของตัวเองคนสมัยก่อนนี่พอท้อเนาะเกิดเหตุการณ์อย่างกรรมนี่กว่าจะถึงกันนี่โทรเลขจดหมายไปเป็นอาทิตย์กว่าจะถึงกว่าจะรู้เรื่องกันแต่บัดเดี๋ยวนี้ป๊อปเกิดอะไรอย่างติดปุ่นอเมริกาต่างทวีปต่างอะไรอย่างพุ่นกรรมเดียวก็ถึงบ้านเฮาแล้วบัดถึง5นาทีด้วยซ้ำไปบางทีเกิดเหตุร้ายที่ไหนสักตีหนึ่งแป๊บเดียวก็ถึงนะเรื่องตุกก็มาเร็วเรื่องซุกก็มาเร็วแล้วก็มาเร็วแล้วก็ไปเร็วสะทายอีปออีแม่ตั้งหลายคนเฮานั้นเราต้องรู้จักเปิ่นห้องว่าเรื่องของความสุขต้องรู้จักหาความสุขคือตัวเก่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยคือตัวเก่ามีความสุขในแต่ละวันความสุขตามแบบของภัยของมันมีเรื่องเล่าว่านกแก้วเนาะนกแก้วอยู่ในกรงนกอีกาซึ่งก็เป็นมิติต่างสายพันธุ์กันนกกานี้มันชอบมาหากินตีใกล้ๆกับกรงนกแก้วนกแก้วซับอย่างตกเหี่ยลงมานกอีกาก็ไปซับไปกินโอ้ไปเสาะกินตีกรงของนกแก้วนกแก้วนี่มันกินอิ่มนอนอุ่นนะเพราะว่าเจ้านายเลี้ยงมันดีหรอมันมีความสุขกับในกรงหั่นนะส่วนอีกานี่มันก็หันอันนกแก้วแล้วมันก็อิจฉาซะทะ
โอ้อยากจะมีชีวิตอย่างเปื่อนจังเลยบ่ต้องบินไปเสาะหาอาหารที่ไหนแจ้งมาเจ้านายก็เอาข้าวป่ามาฮือเอาอาหารมาฮือมาหยอกมาล้อนะเอาน้ำมาฮือเอาไปอาบแดดเอาไปตากแดดอยู่มีความสุขสบายเหลือเกินเนาะเพื่อนเนาะอีวะนกแก้วก็บอกว่าโอ้เปื่อนเฮยถึงจะมีความสุขอย่างใดก็ตามแต่ข้านี้บ่มีอิสรภาพนะจะไปที่ไหนก็ได้เพื่อนนี่จะไปไหนก็สบายในบินไปหากินได้ครับคิดครับคุยบ่อยากกินก็บ่ต้องกินเนี่ยอาหารบ่ล้ำก็บ่กินแต่ข้านี่นะอาหารนี่ข้าเบื่ออยากจะบินไปกินอาหารซอกผลหมากหลักไม้อย่างอื่นกินพ่องแต่บ่เนี่ยบ่ได้โดนขังอยู่นี่นะเพี่อนโอ้กะว่าถึงจะโดนขังก็จังแต่ท่านขอให้ได้หากินได้กินอิ่มซะข้านี่นะไปซอกกินบ่ได้อิ่มซะวันนี้ถ้าบ่มาอาศัยกินติอันมันตกจากอันหางของเปื่อนจากอ่างของเปื่อนนี่ก็บ่ได้กินอิ่มเนื้อเปื่อนเหยว่ะอันปะกันมันเข้าสนิทสนมกันสถาญาติโยมก็บอกว่าเอาอย่างอี้บ่เฮาแลกกันบ่เอวแลกกันกาใครไปอยู่ในกรงนกแก้วก็อยากจะอยู่นอกกรงบินไปสรุปแล้วตัดสินใจแลกกันสถาแลกกันได้ยังได้มั่วไฟเปิดขแจงมันกับหู้นะแต่สรุปแล้วก็คือแลกกันได้กาเข้าไปอยู่ในกรงนกแก้วเข้าไปบินหากินอยู่ทั้งนอกสถาเอาเรื่องกรรมนี่สิ่งแวดล้อมที่ตัวเองบอกคุ้นเคยนกแก้วนี่โดนเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยนะโดนเลี้ยงมาแต่น้อยพอบินออกไปทางนอกบ่ฮู้ว่าโลกภายนอกมีอีหยังพ่อเอาบินไปเสาะหาอาหารอย่างที่ตัวเองคิดว่าจะมีปะเลอะปะเตอปะท้อบินไปทางใดก็มีต้นไม้ที่มันมีผลและไม้สถาตัวเองก็บ่ฮู้จักที่ไหนเพราะเกิดตั้งแต่น้อยมาก็อยู่ในกรงเปิ้นเอาอาหารให้กินตลอดไปหันบ้านผลหมากหลากไม้อย่างต่างๆที่มันสุกงามโอ้ไปกินมันใจสะกำบันลำเนี่ยสถาไปหาเชาะจิกแมงจิกอย่างก็เชาะบะจ่างอย่างเปิ่นโอ้เอาไปเอามาอดอยากหิวโหยเอาไปเอามาโดนนกอินทรีติมันหากินจับนกต่างๆกินนะมันปะใส่มันก็เงียบไปกินเนี่ยตายอ้องไปแล้วนะได้รับความลำบากเพราะตัวเก่าแล้วก็นกกานี่สัทธาญาติโยมเมื่อมุดเข้าไปอยู่ในอันกรงนกแก้วไปห้องอาก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 อยู่หันว่าโทษเจ้าของเจ้านายมาหาใจแมงมาอย่างดำทิ้งนกแก้วของกูไปไหนโอ้แมงนี่มันกินนกแก้วของกูไปแล้วนี่เออมึงมาอยู่อย่างนี้บุบขำกรงหันเลยสัทธาไปได้กินอย่างสักครับตายอ้องขำกรงหันเรียบร้อยไปเลยนะความคิดอยากจะไปอยู่ไปเปิ่นบอกว่าเฮามีสิ่งแวดล้อมที่บ่เหมือนกันความสุขของแต่ละคนก็ต่างกันความสุขของเขาก็เป็นความสุขของเขาความสุขของเฮาก็เป็นความสุขของเฮาเฮาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดเฮาก็หาความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เฮามีอยู่พึงใจพอใจในสิ่งที่ตัวเฮามีอยู่นั้นมันก็จะมีความสุขแต่ถ้าไปหาความสุขโดยการไปมองความสุขของคนอื่นแล้วอยากจะไปเลี้ยงแบบอยากจะไปอยู่แบบคนอื่นสุดท้ายมันก็จะนำความวิบัติหรือว่าความวินาศมาสู่ตัวเฮาเสียทั้งถึงกับชีวิตอย่างสัตว์สองตัวนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นปุคลาธิฐานยกตัวอย่างมาได้จริงๆแล้วมันก็มีกากามันจะอู้กับนกแก้วได้นี่มาพอเวลาตอนนี้18:43เอ้าเสียท้าอีพ่ออีแม่ตั้งหลายอาติอยู่ตั้งบ้านตั้งจองประกาศประชาสัมพันธ์บอกข่าวข่าวบุญเพื่อได้รับทราบเนอะวันนี้ขอบคุณครับสถาญาติโยมที่เปิ่นหายหอมมาเมื่อวันก่อนนะอ่านทะลุไปเลยแม่ลำดวนชัยวงท่านโอ้อ่านเปิ่นได้ฝากหายหอมมาเนอะพ่อสุนทรแม่คำมีกาจุมนี่ก็ได้หายหอมมาเนาะอันนี้จดไว้เฮือเนาะได้ถวายกับท่านอาจารย์ไปแม่ชื่นพานทองรักนี่เพิ่นก็หอมท่านอาจารย์ไปแล้วแม่คำปันกาสอนบันโถหัวช้างนะอันนี้เพิ่นก็หอมไปติวัดหนึ่งเมืองนูนเนาะแม่บัวไขวงหารนี่เพิ่นหอมพระใหม่แม่คำมวลร่วมทำบุญนะอันนี้เพิ่นร่วมทำบุญมา
ต้องขออนุโมทนากับสถานาบุญทุกท่านทุกคนที่เป็นฝั่งหอมบุญมาเนี่ยก็มีเรื่องของอันนี้นะสถานตะคืนที่ผ่านมาวันนี้ไปธุระเตียนบ้านใหม่หัวเสือดอนไฟเนาะบ้านใหม่ดอนไฟไปเอาอันไปเอาตังที่จะเอามาเป็นโรงทานเอามาตั้งโฮงตานในงานวันที่8เมษาที่จะมีการรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ที่วัดบรรพตสถิตแล้วก็ได้ไปแอวที่บ้านนี้นะบ้านนั้นบ้านนาบงเนาะก็มีญาติโยมไปเยี่ยมแม่มีบ้านนาบงแม่ไผ่แม่ไผ่สีเอ้ยนะบ้านนาบงโยมแม่เพิ่นก็ได้ร่วมบุญพร้อมกับคณะศรัทธาเพิ่นได้ร่วมบุญมาวันนี้บ่ได้บัดทันได้เรียบเรียงเนื้ออีแม่ทั้งหลายมาถึงพบกับปาสลาไปเนี่ยการเนี่ยงานที่ลานธรรมปู่ตระนอนเนาะวันพุธไว้จัดรายการช่วงกลางคืนจะได้มานำมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันแล้วก็พี่น้องทางบ้านนากวางโอ้ปล่องนานเขี้ยวมูลโอ้บอกศรัทธาว่าท่านอาจารย์จะมาสักบ่ายสองโมงอาจจะมาปีกมาเพ่เหี่ยก่อนปุ่นโทรมาพูดมาถึงวัดนั่นเนาะเอาเป็นว่าวันพุธนะศรัทธาอันพี่น้องบ้านนั้นบ้านนักนากวางวันพุธนี้จะไปธุระที่บ้านนาฟานแล้วก็จะสดไปหาผนังแก้วมูลแห่งครั้งหนึ่งเนาะวันพุธก็พบปะกันที่ปุ้นกันแล้วกันไม่ย้ายมอมบ้านนาฟานได้ป่วยลงแล้วก็ไปโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจครับครอบครัวของป่อหวยนะป่อหวยบ้านนาฟานบ้านนาฟานเนาะตะกี้นี่นะมีคนนั้นโทรไลน์เข้ามาเป็นเบอร์ของป่อหวยบ้านนาฟานแต่ยมป่อเปิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วบ่มีไผแจ้งให้อาตมาทราบซะทางเลยบ่ฮู้เลยแต่เจ้าปณเอกบอกว่าโอ้บ่อยากรบกวนท่านอาจารย์เลยบ่ได้บอกให้ทราบกรรมว่าอันโอ้ก็ฮู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างนี้อันเนาะมาก็บ่จังบอกจะได้นะสถาเพิ่นเก่งใจเพิ่นมาบอกแต่เฮาก็มาคึกบ่รู้เฮาก็โอ้เสียดายที่อันบ่ได้รับทราบข่าวสารเลยป่อหวยบ้านนาฟานเพิ่นดูแลอุปถัมภ์อาตมามาตลอดเหมือนกันซะทะไปที่บ้านนาฟานนี่เปิ่นมาหาทุกครั้งเลยหายหอมอย่างตลอดพอเปิ่นได้เสียชีวิตไปอาตมาก็บ่มีโอกาสได้หายหอมเปิ่นสักคำบ่ได้ไปดูแลในงานศพเปิ่นสักคำนี่นะก็บ่เป็นอย่างเนาะเรื่องมันผ่านไปแล้วซะทะญาติโยมโทรมาแล้วเนาะเจริญปานแม่บุญนักวุฒิเดชได้ของแล้วเนาะได้แล้วก็ดีแล้วเนอะสาธุเนอะพระอันพระอาจารย์ทั้งกำหนดแล้วก็โอนไปเรื่อยเนอะเป็นยังเจ้าแม่ทำบุญตัวเองเจ้าเนอะลูกสาวเป็นลูกสาวโอนเจ้าเจ้าทำบุญช่วงนี้ก่อนเรื่องของธรรมะเนอะนะเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะเจ้าพระอาจารย์สัตยาญาติโยมวันนี้วันที่อย่างกะวันที่18เนาะ19วันพรุ่งนี้นะจะไปวัดบรรพตสถิตท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีสัทธาบันสีพูนทรัพย์สันติภาพแล้วก็ธนวันเนาะจะไปเป็นเจ้าภาพงานศพของหลวงปู่พระราชธรรมลังการติวัดบุญญาวัดวิหารศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอจะไปร่วมกันก็เจริญพรเนอะจะไปเป็นเจ้าภาพนะเจริญพรแม่สวัสดีค่ะจ้าแม่ข้าจรปลื้มใจล่ะค่ะค่ะวันนั้นไหนวันเดียวน้องผลทำบักคุณขึ้นบ้านใหม่ท่านอาจารย์หอกพิจิตรอยู่จุ๋ยจิ๋นหนึ่งแม่จะฟังตุ้ยเดี๋ยวจะไล่สดมากันแล้วการวิทยุนี่บ่ฮับปากเพราะมันเป็นงานอันส่วนตัวเนาะแต่การมันเป็นงานส่วนตัวแต่จะไล่สดมาให้ชมก่อนแล้วกันเนาะแม่จิมิติบจิแม่อ๋อมีก่อนได้พอจบข่าวเออสาธุสาธุเดี๋ยวจะฮับสายไปน้องบ้านใหม่วังมนก่อนเจริญพรโอ้บ้านใหม่วังมนแม่เอ้ยฟังรายการอยู่ครับตอนนี้เจ้าไว้สาเจ้าอยู่วังเหนือเจ้าโอ้อยู่วังเหนือเพิ่นแล้วเนาะฟังรายการเปิดวิทยุอยู่บ้านเฮากะเจ้าโอ้อีแม่เพิ่นจะมีงานที่วัดบ้านใหม่เน้อวันที่23นี่นาเตศมหาชาตินะ13กันน่ะเจ้าข้าจะได้มาไปกลับเฮาจะไปวันที่22นะ22จันมา
มั่งง่ายกันตอนเช้าโอ้เช้าสองอยู่ปุ่นถึงถึงปุ่นประมาณสักน่าจะไปฉันเพนตันได้มั้ยเช้าสองนะเช้าเช้าเช้าสองป้ากันในบ้านใหม่เนอะเปิ่นได้เช้าสองเช้าสามมีติดเปิ่นเจ้าเพราะว่าแม่กี้รถหลงไปคนเดียวได้สิเออจะไปแขนแต่งได้สิเจ้าดีดีท่านอาจารย์เอาอันไปที่ที่น้อยเดี๋ยวเอาไปเฮือพูดเลยเอาไปเฮือพูดเลยไม่ไหวได้ไหมจ้ามาในวันนั้นเลยครับจ้าจ้าวันที่เช้าสามป้ากันเนื้อไผ่มาได้ปฏิทินตั้งแต่พี่น้องวังเหนือไปป้ากันที่วัดบ้านใหม่เนื้อเช้าสามเช้าสามเองแม่เช้าสามจ้าจ้าตั้งคำหลวงที่วัดบ้านใหม่เองแม่ไปกันหลายหลายได้ยินเป็นประกาศว่าจะไปจะได้ตัวที่รถคนเดียวกับได้ถ้ามีถ้ามามได้จะให้เขาไปห้ามเนื้อจะคิดกันน้ำมันรถได้อ่ะเจ้าว่าอู้หลังได้ยาก้าในทิ้นน้องไก่ได้ได้ได้อาจารย์สี่ก้อยท่านมาขู่ความปู่ปีนะเออเจ้าได้ได้แน่เจ้าเจ้าเจ้าให้กำลังใจแบบอาจารย์นะเจ้าสาธุขอบคุณแม่เอ้ยนะเจ้าไว้สาเจ้าสาธุญาติโยมพี่น้องทางวังเหนือเนี่ยอาตมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับท่านอาจารย์หลวงพ่ออาจารย์อาจารย์สมบูรณ์นะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังรองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเพื่อนจะมีตั้งธรรมหลวงวันที่23ไปร่วมบุญเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะการเทศกันละ 3,500 บาทนะหรือว่าตามอัธยาศัยถ้าจะเปลี่ยนเจ้าภาพเป็นกันก็กันละ 3,500 บาทนะสัตว์ผู้แม่เจริญปอนแม่เลือนก้าวไว้ค่ะจ้าพ่อจ้าโอ้ได้ยินไปถึงวังเหนือพุ่นรู้นี่บ่หู้นี่แม่ขจานขจับโอ้แม่ขจานเรดิโอเนาะโมเดิร์นเนาะไปเอวยังกะวัดไม้วังเหนือเนี่ยแม่ไปบันไดจ้าโอ้เดี๋ยวจะเอารถเก๋งไปครับเล็กแม่ไปไหนที่เปิดใครไปชุดล่ะไม่วันไหนไปหันไหนอ่ะเออติดบ้านติดเตียงติดบ้านไปแล้วอยู่กับบ้านใครไปใครไปครับผมไปบันไดสัตว์ตัวเนี่ยจ้าจ้าแม่สมัครใจเนอสัตว์ตัวเอาฝากอันข่าวสารงานบุญไปถึงศรัทธาพี่น้องวังเหนือทุกท่านทุกคนเนอะที่วัดใหม่วังเหนือวันที่23นี้จะมีตั้งคำหลวงเตชมหาจาตตั้งแต่เจ้าไปถึงค่ำเนอะศรัทธาญาติโยมมีครูบาอาจารย์นักเตชจากหลายที่เนาะเพิ่นจะไปแสดงพระธรรมเทศนาด้วยไปพบปะกันที่ปุ้นเนอะธรรมาก็จะไปอยู่ช่วยงานครูบาอาจารย์ด้วยเจ้าเลี้ยงป้อนี่แม่ไปบ่าเจ้าโอ้หายหน้าไปเหมือนเนาะหายไปเหมือนเออแม่ก็ได้ไอ้แม่สบายดีฟังมะลูนบ่เออฟังมะลูนเอาล่ะไปกราบอยู่ก่อนนี่โอ้อยู่ได้2วันละโอ้หลับกินได้หรอให้ฟังมันก็หวานหวานบ่เดียวน่ะของนี้นะโอ้2วันเจ้าอีแม่แต่ขายเฮ็ดนี่หมอนอยู่มันมีเฮ็ดขายมันออกโอ้เฮ็ดมีเฮ็ดขายมันออกล่ะช่วงนี้มันออกอากาศมันร้อนแล้วแม่เนาะเจ้าๆมันออกมามันงออืมเจ้าๆเจ้าบุญฮักจ้าบุญฮักสาแม่เนาะจ้าไปเอวอันฟังงานเตชมหาจาตที่อันวัดบ้านใหม่วังเหนือเนาะมันไม่คู่นะคะเออไม่คู่แหละเออแต่เสาก็ดีขึ้นแล้วก็แม่ดีขึ้นละเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแวะขึ้นไปหาเนาะสาธุสาธุเจ้าแม่แม่จันแม่เสาอยู่ใกล้กันแม่วรรณาสุริยะรังสีเจริญปานแม่เจ้าอันท่านเจ้าออกอันสติตังเพื่อนแม่ร้อยเนื้อหอมไก่นั่นน่ะอย่างที่เป็นหอมกันมาเดี๋ยวเนี้ยธรรมะคะธรรมะแล้วแม่จ้ะอันนี้คือเนาะแม่วรรณาสุริยะรังสีธรรมะ100เนาะท่านจะมาสามารถเย็นเมื่อใดแม่เย็นน่ะแม่เย็นนี่ก็เย็นธรรมะนะแล้วธรรมะแม่วรรณาเดี๋ยวก่อนนะแม่สุริยะเดี๋ยวถ้าเขาไปเขาจะโทรหาแม่เนาะเออถ้าจะไปบินทบาทวันใดก็จะบอกแม่เออเนี่ยวันนี้อ๋อจะไปตู้ออกน้ำแข็งอันวันที่เจ้าก็ออกนะไอ้แม่เจ้าวันนั้นปีสามเราไปทำสาธุเออถ้าไปจะโทรบอกแม่นะจับสาธุจับอ
แม่วันนาสุริยะรังสีอยู่บ้านทับหมากเนื้อสถาพี่น้องต่างงานวังเหนือเนาะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญให้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูท่านพระครูท่านรองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวัดวัดบันใหม่วังเหนือเนี่ยเปิ่นจะมีงานตั้งทำหลวงเนาะในวันที่23ที่จะถึงนี้สถาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายท่านพระครูพงพิสิทธิ์นะท่านพระครูธีรพงพิสิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือนะเปิ่นก็จะมีตั้งทำหลวงในวันที่23กุมภาที่วัดบันใหม่วังวันบันใหม่ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นคือคงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปใครจะเป็นเจ้าภาพการเทศนะกันละ 3,500 บาทสามารถติดต่อกับท่านอาจารย์ท่านพระครูธีรพงศ์พิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดบันใหม่ได้ที่เลขเบอร์โทรศัพท์089-429-9098 089-429-9098 เนอะสัทธาญาติโยมสามารถโทรไปแจ้งกับท่านอาจารย์โอ้อีแม่ขอเป็นเจ้าภาพการเทศชักกันเตอะหรือว่าจะห้อมตามอัธยาศัยนะตามกำลังศรัทธาของตัวเก่าได้แล้วแต่นะศรัทธาญาติโยม10บาท3บาท99บาทได้หมดนะมีอยู่13กันด้วยกันอยากจะเป็นเจ้าภาพกันได้ก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมการทศพรนิเทศโดยพระจุ่มประพัสโลหิมปานพระมหาทองคำอินทวังโสกันทานกันสามเณรณัฐวุฒิดวงดวงดอกมูลวนประเวทท่านอธิการอภิเดชอภิเตโชชูชกท่านพระครูใบดีกาสมศักดิ์ปิยวันโนจุลพลท่านสมุเกรียงไกรยานาโสพันโหมหาปนพระสมุนรเศรษฐภูมิเศรษฐะอันนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาการกุมารบันพระอธิการเสวตวชิระปัญญาวชิโลก็คือท่านอาจารย์ตุปิเสนกาลงการมัตสีนี่ปุ้นเนอสถาพี่น้องเวียงเป่าๆมาฟังกันนะท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวแล้วก็การที่สิบสักบันพระครูบาคัมภีร์คัมภีระธรรมโมการที่สิบสามพระดานุสิบเอ็ดดานุพลมุนิวังโสการที่สิบสองพระครูโสพลพัฒนาวิกรมการที่สิบสามพระครูปัญญาพระนารักษ์วัดเพะใหม่เนื้อสถาเจริญปอนแม่แสงล่าเกิดกุลเจ้าแม่จ๋าเจ้าฟังอยู่เด้อฟังอยู่เด้อวันที่13ป้ากันเด้อป้ากันพุ่นนะมาหามามาวันบ้องเหนียงเดี๋ยวมาค่ะจะไปฟังเปิ่นจนจบกุนอวันนั้นนะวันที่หนังเจ้ามาจะไปตั้งแต่วันที่22ไปนอนแต่อาจารย์คืนหนึ่งแล้วก็อันวันที่29ก็ป้ากันที่บ้านเจ้าขุนเด้อเจ้าขุนขึ้นบ้านใหม่นะเจ้าน้องเจ้าขุนขึ้นบ้านใหม่วันที่29เนี่ยจะไปอยู่นากาเนาะป้ากันขึ้นหาขึ้นเนี่ยเจ้าโอ้เจ้าๆดีละดีละขอบคุณพี่น้องวังเหนือเนี่ยฝากงานลูกบ่าวอาตมาภาพได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วตอนนี้นะวันที่29ท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตั้งวังเหนือตั้งเวียงเป่าๆตั้งขึ้นสีขาวก็จะมาฮื้อกำลังใจน้องเจ้าขุนพบปะกันได้ติวันที่29ติหลังโรงเรียนเนาะโรงเรียนมัธยมวังเหนือโรงเรียนมัธยมวังเหนือได้เนาะเอาละสถาเวลาบดเบิดเวลาแล้วเดี๋ยวจะคืนรายการให้สถานีแล้วก็จะได้ฟังต่อกับท่านอาจารย์สะเนกาหลงต่อไปเนาะจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลา